ไปดูเรื่องราวของที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับถึง300มิลลิเมตรนะครับทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งบ่ายวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินจะลงพื้นที่ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือขณะที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องไปติดตามรายงานสดจากคุณเพลินพิชชูเสมีรายงานสดเข้ามาจากภูเก็ตครับคุณวานิสาคุณพัทรดนัยคะแม้ว่าจะผ่านมา6วันแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์น้ำป่าเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ว่าจนถึงณเวลานี้เองค่ะต้องบอกว่าร่องรอยความเสียหายที่ยังคงทิ้งไว้นั้นยังมีให้เห็นค่ะโดยเฉพาะค่ะในบ้านเรือนของประชาชนนะคะที่น้ำป่านั้นหลากเข้ามาแล้วก็หอบพัดเอาดินโคลนต่างๆเข้ามาในบ้านด้วยค่ะยังไม่ทันทำความสะอาดเสร็จสิ้นดีวันนี้ภูเก็ตฝนตกลงมาซ้ำอีกแล้วค่ะเหมือนกับว่ามาซ้ำรอยความเดือดร้อนของชาวบ้านที่นี่อีกนะคะโดยเฉพาะจุดนี้ที่ฉันยืนอยู่ตอนนี้ก็คือในพื้นที่ของตำบลกมลาที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดซึ่งในช่วงบ่ายแก่ๆวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินก็จะเดินทางลงมาดูพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยค่ะตั้งแต่คืนที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนั้นมีฝนตกหนักตลอดค่ะแต่ว่าโชคดีที่เช้าวันนี้ฝนทิ้งช่วงตกหยุดสลับกันค่ะทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ภูเก็ตบอกว่าค่อยหายใจหายคอโล่งกันหน่อยเพราะกังวลค่ะว่าฝนที่ตกหนักนั้นจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซ้ำรอยเหตุการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอีกซึ่งในวันนั้นนะคะวันเดียวมีฝนตกลงมาในปริมาณมากถึง300มิลลิเมตรค่ะอย่างไรก็ตามสภาพอากาศโดยรวมของภูเก็ตณเวลานี้ทั่วเกาะค่ะปกคลุมไปด้วยเมฆคลื่นลมในทะเลก็มีกำลังแรงกว่าช่วงปกติโดยที่ตำบลกมลาบ้านหัวควรบ้านบางหวานซึ่งเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากเหตุน้ำท่วมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆยังคงระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนคูคลองต่างๆในชุมชนที่ถูกดินโคลนทรายจำนวนมากพัดมาทับถมเจ้าหน้าที่มีการนำรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเคลียร์และขุดเส้นทางเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้เร็วขึ้นป้องกันน้ำท่วมซ้ำหลังฝนยังตกลงมาอีกค่ะขณะที่ในบ้านเรือนของชาวบ้านจนถึงเวลานี้บางหลังภายในบ้านนะคะยังคงมีดินโคลนทับถมอยู่และยังทำความสะอาดไม่เสร็จหลายหลังค่ะแม้ทำความสะอาดเสร็จแล้วแต่ก็ยังไม่กล้ายกของกลับลงมายังเก็บไว้ที่สูงไปก่อนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภูเก็ตนั้นจะมีฝนตกหนักอีกไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนพวกเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินอื่นๆเนี่ยที่ก่อนหน้านี้จมอยู่ใต้น้ำนะคะชาวบ้านเนี่ยเอามาพึ่งแดดอยู่ได้ 2-3 วันค่ะยังไม่ทันถึงคุณผู้ชมคะฝนก็ตกลงมาซ้ำเวลานี้ก็เลยทำได้แค่การนำมากองรวมๆกันเอาไว้อยู่ด้านหน้าเพราะว่าส่วนใหญ่พังเสียหายใช้งานไม่ได้แล้วชาวบ้านบอกนะคะว่าน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าหลากที่ภูเก็ตรอบนี้หนักสุดในรอบหลาย10ปีไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนค่ะอย่างบ้านที่ปลูกติดอยู่กับริมน้ำตกบ้านหัวควนซึ่งรับน้ำมาจากเทือกเขากมลาความแรงของน้ำนั้นไม่เพียงแต่หอบโคลนและดินจากภูเขาเข้ามาในบ้านยังหอบเอาต้นไม้ชนิดถอนรากถอนโคนมาจากภูเขาพัดมากองพเนินอยู่แบบนี้ค่ะแต่ว่าโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตค่ะมาทางด้านล่างแล้วก็ทางด้านบนนี้หมายถึงว่าที่มาจากน้ำตกแล้วก็จากภูเขาใช่ใช่ใช่มันมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแล้วก็มารวมกันแล้วก็มันมาแล้วก็เข้าไปทางบ้านแล้วก็มันลงไปด้านล่างความเสียหายที่พี่เห็นวันนี้หนักสุดในรอบกี่ปีครับก็เป็น20-30ปีไม่เคยแบบนี้มาก่อนครับที่เขาบอกว่ามันเป็นความรุนแรงนอกจากปริมาณฝนมากเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าด้านบนผมว่าไม่น่าจะใช่ฮะไม่น่าจะใช่เพราะว่าต้นไม้คือหอบแบบถอนรากถอนโคนใช่ใช่ครับเนี่ยไปดูทางด้านหลังได้เพราะไม้มันมาทั้งต้นนะครับเดือดร้อนกันเป็นวงกว้างเลยนะพี่นะครับสำหรับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดภูเก็ตที่เกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างกระทบทั้งวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวค่ะทำให้วันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็เตรียมจะลงพื้นที่มาให้กำลังใจแล้วก็เยี่ยมผู้ประสบภัยนะคะขณะที่ความเสียหายจนถึงเวลานี้ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตมีการสรุปตัวเลขล่าสุดค่ะมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะขยับขึ้นไปแล้วมากกว่า2,000คนกว่า700ครัวเรือนค่ะครอบคลุม
มในพื้นที่ของอำเภอถลางและอำเภอเมืองรวม7ตำบล44หมู่บ้านค่ะส่วนการช่วยเหลือเยียวยาทางจังหวัดก็ได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าไปลงทะเบียนแจ้งความเสียหายไว้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็จะเปิดให้ลงชื่อวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมีการประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือฟื้นฟูค่ะล่าสุดนะคะทางนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังได้มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังสถานการณ์ที่ฝนตกลงมาซ้ำเพื่อป้องกันดินโคลนถล่มดินสไลด์โดยเฉพาะตามที่ราบเชิงเขาและตามทางน้ำไหลผ่านอย่างเข้มงวดด้วยค่ะคุณวานิสาคุณภัทรดนัยคะจุดที่ฉันยืนอยู่นี้คือตำบลกำมะลาถ้าคุณผู้ชมและคุณภัทรดนัยคุณวานิสาเห็นนะคะตรงนี้คือน้ำตกบ้านหัวควนมองแบบนี้อาจจะสวยแต่ว่าความรุนแรงหนักหนาจริงค่ะเพราะชาวบ้านบอกว่าเดิมทีน้ำตกเส้นนี้จะแคบมากแต่ว่าความรุนแรงของน้ำที่พัดลงมาเนี่ยทำให้ความกว้างของน้ำตกเป็นอย่างที่เห็นแล้วด้านหลังนะคะถ้าดูดีๆก็จะมีหินก้อนขนาดมหึมาอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งสองข้างของบริเวณน้ำตกแห่งนี้ก็จะมีบ้านของชาวบ้านเนี่ยค่ะที่ปลูกเรียงรายอยู่ด้วยแล้วจากจุดนี้ลงไปก็คือชุมชนกำมะลาที่คุณผู้ชมเห็นน้ำลงไปท่วมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจากจุดนี้ลงไปที่ชุมชนอยู่ไม่ไกลกันเลยนี่คือความน่ากังวลใจมากๆค่ะว่าถ้าน้ำป่าจากเทือกเขากำมะลาไหลมาแรงๆเนี่ยจะหอบเอาหินภูเขาเหล่านี้เนี่ยลงไปด้วยหรือไม่เรื่องนี้ทำให้นึกถึงเหตุการณ์ดินโคลนถล่มที่เขาพนมเบญจาที่จังหวัดกระบี่เมื่อปี54เลยค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดค่ะ